ที่ไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นเลยประโยชน์แค่ตัวเราเห็นไหมหลักๆคือเราแชร์ไว้เพื่อเราจะดูย้อนหลังไงนะครับเราจะเผยแพร่ลงหน้า Facebook ตัวเองหรือฝากไว้กับหน้า Facebook แฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากหน่อยเนาะใครไม่มีแฟนน่ะแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองก็แล้วกันเนาะเรามีการบ้านนะครับคุติจะบอกคุติบอกแล้วว่าคุติติวทั้งหมดในรอบนี้5ครั้งเนาะก็จะไปประมาณครั้งละ20ข้อนะครับนะบทแรกๆอาจจะไปได้ช้าหน่อยเพราะว่าบทแรกเนี่ยเป็นพวกหลักภาษาเนาะเป็นพวกต้องใช้หลักการทำความเข้าใจมีตัวจำบ้างบางส่วนนะคุณครูเนาะคุณครูกิติพลสวัสดีครับคุณครูกิติพลหนุ่มสูตรดำนะคะเอ้ยคุณครูท่านน่ารักคนเก่งจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับแชร์ไว้เรียบร้อยเลิศมาการบ้านคุณครูหาคุติยังอยู่ในบทที่3ไหมบทหลักๆของเราคือเรื่องชนิดและหน้าที่คำซึ่งตรงนี้นะครับเราจะจำตามหลัก7ชนิดนะอาจารย์นะหลัก7ชนิดนะครับตามหลักของพยาอุปกิจศิลปศาสตร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งแนวของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับในปีที่เขาออกสอบหรือว่าในข้อสอบที่เคยเป็นฝีมือของธรรมศาสตร์เขายังยึดตาม7ชนิดอยู่ถึงแม้12ชนิดจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งก็ตามแต่ก็ยังมี7ชนิดปรากฏอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นคุติมองเอาตามแนวข้อสอบจริงที่เขาเคยออกมาเนาะเนี่ยเป็นตามแนว7ชนิดนี้12ชนิดจะออกข้อสอบในโอเน็ตของน้องๆม.3 ม.6 นะครับของเราเป็นข้อสอบราชการจำ7ชนิดตามที่คุติบอกไปในครั้งก่อนเนาะนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานแล้วก็อุอะไรคะอุทานจ้านะครับสำหรับคุณครูที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับผ่านไปผ่านมาแล้วว่าบังเอิญเจอคุณตีครั้งนี้เนาะนะครับนับเป็นบาปกรรมนะคะที่เราไม่เจอกันนะคะเอาไม่ใช่หรอคะเป็นบุญสิ เป็นบุญพาวาสนาส่งนะครับได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคภาษาไทยนะครับเพื่อสอบครูอาชีวะในปี67ตรงนี้นะครับหรือคุณครูบางท่านที่อาจจะได้บรรจุแล้วเนาะนะครับสามารถเอาหลักการของกุฏิในวันนี้มาฟังเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้ใช้ในสอนน้องๆในชั้นเรียนที่ร้อยพี่ชอบต่อไปก็ได้เนาะเนี่ยครับเรียนรู้หลักการเทคนิคต่างๆเนี่ยเอาไปบวกกับความเป็นตัวเองจะทำให้ภาษาไทยของเรามีความน่าเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นจะไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไปอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคำที่เป็นข้อที่เป็นการบ้านคือเรื่องคำลักษณะนามถึงแม้ลักษณะนามที่กุฏิเตรียมมาวันนี้อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่คุณครูครูบิ๊กคุณติบอกว่าไงเราติวข้อสอบเราก็ได้แค่ข้อสอบข้อนั้นแต่เราต้องเอาหลักข้อสอบเอาแนวข้อสอบเหล่านี้ไปเขาเรียกว่าไปฝึกทำข้อสอบอื่นๆเพิ่มเติมให้หลากหลายเอาหลักการตรงนี้ไปฝึกทำข้อสอบหรือรวมถึงการทำข้อสอบจริงที่ต้องเจอกันในสิ้นเดือนนี้นะหรือใครคิดว่าอยากจะได้สรุปจากคุณติต้องรอให้จบ EP 5รอรับไฟล์จากคุณติต่อไปเล่นตัวไหมล่ะติวเตอร์สาวลิ้นตัวไหม ไปกันดีกว่าเริ่มแต่เอาจริงๆอาจารย์ครับที่กุฏิเลือกมามันก็เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยเหมือนกันเป็นคำลักษณะที่เจอบ่อยคืออย่างเช่นด้ามอย่างเงี้ยคำจำกัดความเวลาคุณครูใช้ด้ามคุณครูฟังนะมันจะมีแท่งมีด้ามมีเล่มอีลักษณะนามที่เจอบ่อยในเรื่องของใช้ใครเคยติวกุฏิมาหรือใครเคยอยู่กลุ่มของยุทธพงษ์ชัยหรือกลุ่มส่วนตัววิชาเอกไทยกุฏิเนี่ยจะรู้ว่าด้ามเล่มแท่ง3คำนี้จำสลับกันบ่อยมากใช้เปลี่ยนกันบ่อยมากต่อไปนี้อย่าลืมนะครับด้ามกับแท่งเป็นส่วนเรียวยาวแท่งข้างในต้องทึบใช่ไหมด้ามข้างในจะโล่งส่วนใหญ่นะเป็นโล่งๆนะข้างในอย่างโล่งๆส่วนเล่มเล่มเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่มีส่วนถูกใช้งานอยู่ขั้วหนึ่งและส่วนที่ยื่นออกมาให้จับใช้งานอีกขั้วหนึ่งเช่นครับขวาน1เล่มใช่ไหมฮะพัด1เล่มใช่ไหมคะจอบ1เล่มใช่ไหมคะเสียม1เล่มเพราะวัตถุที่กุฏิกล่าวมาข้างต้นเขาล้วนแต่เป็นลักษณะอันในอ่ะมีด1เล่มเนี่ยอ่ะถูกใช้งานคือส่วนนี้เอาไว้แทงเอาไว้ใช้เอาไว้ฟันเอาไว้หั่นเอาไว้แทงนี่คือน่ากลัวแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นส่วนยื่นให้จับใช้งานอะไรมีรูปทรงลักษณะแบบนี้จัดเข้าอยู่ในกลุ่มของเล่มไว้ก่อนเลยนะครับโอเคมั้ยคุณขาแทงด้ามเล่มเข้าของเครื่องใช้ดังนั้นขวานของเราไม่ใช่ด้ามครับแก้ไขตามครูนี้ขวานเป็นเล่มอะแก้ตามครูอะแก้ตามครูอะแก้ตามครูหน่อยจ้าจำยังไงเล่มจับเต็มมือสุวิมลสวัสดีค่ะไปแท็กแฟนเธอมาเรียนด้วยเดี๋ยวนี้คุณครูสุวิมล
มิฉะนั้นครูตีจะไม่มีกำลังใจในการติววันนี้ขั้นต่ำวันนี้ต้องถึง5ทุ่มนะครับขั้นต่ำ5ทุ่มขั้นสูงสุดตีไหนฮะว่ามาสิคุณครูสามารถไหวถึงตีไหนได้ คุณดูครับขวานเนี่ยถ้าเราเรียกอันนี้คือขวานนะคะไม่ใช่กระดูกหมูกระดูกหมานะครูขานะครับเนี่ยถ้าเราเรียกแค่ส่วนจับอย่างเดียวตรงเนี้ยเรียกว่าด้ามขวานได้นะด้ามขวานแต่ถ้าเราเรียกทั้งส่วนนะครับทั้งองค์ประกอบของขวานทั้งหมดเนี่ยให้เรียกว่าเล่มเข้าใจไหมมันมีส่วนใช้งานอยู่ขั้วนี้มีส่วนจับใช้งานยืดออกมาอยู่ขั้วนี้เรียกว่าเล่มเล่มจับเต็มมือเล่มจับเต็มมือใช้งานและเก็บเข้าที่ได้เปียโนไม่ใช่เครื่องส่วนใหญ่อะไรที่เราจัดเป็น4มุมนะครับเตียงตู้โต๊ะเป็น4มุมอาจารย์แบบเนี้ยนะครับเราจะมักเรียกว่าหลังนะครับเป็นหลังหรือไม่ก็ตัวนะอาจารย์นะแต่ในกรณีนี้เปียโนเราเรียกเป็นหลังครับอาจารย์ดังนั้นข้อ12ของเราตอบหมายเลขขึ้นต้นมาก็ได้คะแนนหวานๆไปแล้วจ้ะโค้งคำนับรับคะแนนไปเลยจ้าตี5ไหวมั้ยถ้าคุณครูทักทายของก็แบบถึงแม้ไม่ไหวก็จะฝืนใจสู้หน่อยละกันเนาะเพราะว่าคุณครูว่าที่ร้อยตีชัดชายอ่ะ ว้าวแรงมากรอใส่บาตรรอละบาตรโอเคค่ะน้องแอนลูกนะฮะหนูรอใส่บาตรแต่ครูตีรออะไรคะลูก อย่าตอบบิณฑบาตนะครับกูบาปเลยนะคะกีตาร์เป็นตัวได้หรือไม่กีตาร์เป็นตัวได้เทือกเขาเป็นเทือกเขาครับอาจารย์นะเทือกเขาเป็นเทือกเขาเดี๋ยวครูตีจะเสริมลักษณะนามที่เป็นสถานที่ให้ด้วยนะครับเป็นเทือกเขาไม่ใช่เทือกคำเดียวถ้าเทือกคำเดียวมันดูแปลกๆมันเอาเป็นตัวเลือกมาหลอกเรานะครับเทือกเขาเป็นเทือกเขาครับอาจารย์เนี่ยสถานที่ที่ส่วนใหญ่คนจะคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่นึกอะไรไม่ได้เนี่ยจะใช้คำว่าแห่งไว้ก่อนเลยต่อไปนี้เวลาเราจำคำว่าแห่งครูขาแห่งเรามักเอาไว้เรียกสถานที่ที่เป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและก็นับรวมบุคคลที่อยู่ในนั้นด้วยหมายถึงว่าเป็นลักษณะนามที่เอาไว้เรียกตัวสถานที่และก็เป็นบุคคลที่มีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเช่นสถาบันนี้1แห่งศูนย์วิจัย1แห่งโรงเรียน1แห่งใช่ไหมครับถ้าเรานับลักษณะนามเป็นลักษณะพื้นที่รวมบุคคลเข้าไปด้วยจะเป็นแห่งเลยนะฮะแต่ธนาคารเขาต้องการเป็นสถานที่เฉพาะกิจขึ้นมาเป็นความหมายจำเพาะขึ้นมาธนาคารไม่เรียกแห่งครูขาธนาคารเรียกว่าธนาคารครับอาจารย์ธนาคารครับนะฮะเมื่อกี้ครูตีสรุปเป็นกลุ่มของใช้ด้ามแท่งแล้วก็เล่มให้ใช่ไหมสามอันด้ามแท่งเล่มอันนี้ขอเสริมอีก3อันเป็นลักษณะนามของใช้ของสถานที่นะครับสถานที่ไหนเป็นสิ่งที่นับรวมพื้นที่แล้วก็ตัวบุคคลให้เรียกว่าแห่งสถานที่ไหนที่นับแค่สิ่งปลูกสร้างตัวตึกตัวอาคารตัวศาลานะครับให้เรียกว่าหลังโอเคไหมหลังนับแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างอาคารนะครับขอประชุม1หลังศาลารอรถ1หลังใช่ไหมครับศาลาที่กุฏินัดเจอกับแฟนครั้งแรกริมทางแบบถนนดินแดงอย่างเงี้ยนัดเจอกับแฟนครั้งแรกนะครับสมัยก่อนเนาะนะฮะแล้วแฟนคือมาเจอปุ๊บจำไม่ได้เนื่องจากฉันนั่งรอนานเกินไปฝุ่นดินแดงโบกเข้าหน้า1หลังค่ะอาจารย์โอเคไหมโรงพักอย่างเงี้ยศาลาวัด1หลังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการต้องการนับถึงรวมบุคคลจุดประสงค์เดียวกันแล้วก็สถานที่นั้นๆให้เรียกว่าแห่งนับรวมบุคคลสถานที่หลังนับแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างองค์นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพกราบไหว้บูชาเจดีย์สถูปพระธาตุเนี่ยเป็นองค์นะคะเหมยลูกแสดงว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมานี้นะครับนะฮะหลักธรรมกำลังทำให้เธอนะมองไม่เห็นความชัดเจนในการตั้งโจทย์น้องเหมยยังไงลูกนะฮะหมาหลวงครูครับอันนี้เหมือนช้างเลยนะนะครับช้างหลวงหมาหลวงเขาเรียกตามลักษณะนามที่เป็นชื่อเลยหมาหลวง1หมาช้างหลวง1อะไรฮะ1ช้างนะครับดังนั้นนี่ก็เหมือนกันครับอาจารย์เปลี่ยนจากหมาหลวงให้เป็นจากคำว่าตัวให้เป็นคำว่าหมาครับผมใครจำช้างได้ใครจำช้างได้ช้างกับม้า2ตัวนี้ถือเป็นการเก่งข้อสอบของแม่ตีแล้วกันนะครับช้างป่าเดินตัวใครตัวมัน1ตัวช้างบ้านช้างเลี้ยงมีเชือกผูกมีโซ่ล่ามเรียกว่า1อะไรช้างเลี้ยง1โซ่นี่กับปั้นลอยนะครับครูขาลอยใส่หน้าแม่ตีเองนะคะสอนไม่ดีนะคะครูขาช้างเลี้ยงช้างบ้านมีเชือกผูกมีโซ่ล่าม1เชือกใช่มั้ยฮะช้างป่าเป็นตัวเดินตัวใครตัวมันช้างบ้านช้างเลี้ยง1เชือกช้างศึกช้างหลวง1ช้างเหมือนกันค่ะหมาปกติ1ตัว
แต่ฮันม้าเป็นม้าทรงม้าหลวง1ม้าครับผมแล้วไม่ต้องมาพิมพ์ให้คุมช้างกับป๋องกูขาเออช้างกับป๋องช้างอะไรคะนะคะช้างกับป๋องช้างขวดช้างลังแม่ตีนะคะครูขาข้อนี้แม่ตีให้2คำตอบเลยนะที่จริง1ผิดทั้งหมด3ก็ผิดทั้งหมดเหมือนกันเนาะนะครับข้อนี้อาจจะอยู่ที่การกำกวมในของตัวเลือกนะครับแม่ตีดูรายละเอียดแล้วให้ถูก2ข้อเลยนะครับใครตอบ1กับ3ให้คะแนนทั้งคู่ขนมจีนติ้วนี่คืออีสานลอยมานะคะสาวอีสานลอยมาแต่ไกลขนมจีนเรียกว่าเวลาเขาเอามาวงๆเป็นก้นหอยเขาเรียกว่าหัวเป็นหัวก็ได้หรือเป็นจับก็ได้ครับอาจารย์ลักษณะนามเขาจะเอาไว้เรียกตัวที่มันสังเกตเป็นรูปทรงแบบชัดเจนกุฏิครับทำไมขนมจีนไม่ได้เป็นเส้นล่ะครับปกติแล้วเวลาเราจับใส่จานเราไม่จับเป็นเส้นเราไม่ได้นับเป็นเส้นเพราะมันดูไม่ถนัดมันดูไม่ชัดเจนใช่ไหมครับใครจะมาสั่งป้าคะขนมจีน2เส้นว้าวป้าคะขนมจีน7เส้นว้าวใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นลักษณะนามส่วนใหญ่เขามักเรียกตามรูปทรงที่ปรากฏและยอมรับกันทั่วไปกระจกเงาส่องแล้วหน้าบานกระจกเงาคือกระจกที่สามารถสะท้อนเงากลับมาหาเราได้กระจกเงาส่องแล้วหน้าบานตอบบานพิมพ์ให้แม่ตีเดี๋ยวนี้กระจกอะไรเรียกว่าแผ่นพิมพ์มาค่ะกระจกอะไรเรียกว่าแผ่นพิมพ์มาค่ะตำรวจมาอุ้ยแล้วขออนุญาตค่ะคุณตำรวจนะคะมาบ้านหนูเล็กเป็นแม่เหมยเมื่อวานน่ะเราเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาไม่ใช่เหรอลูกนะครับออกจากศาลาปฏิบัติธรรมปุ๊บทำแตกทันทีนะคะนะคะไปปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติในร่างกายแต่จิตใจยังอยู่ไหนคะลูกจบไปต่อครับ113เราเฉลยแล้วและการบ้านข้อสุดท้ายก่อนขึ้นบทที่4เป็นบทใหญ่ข้อ14ครับใครที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องตกใจนี่คือการติวให้ความรู้เพื่อสอบนะครับบรรจุครูผู้ช่วยนะฮะแล้วก็ข้าราชการนะครับในสายหน่วยงานต่างๆนะถ้าเป็นการสอบภาคกอภาษาไทยค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นแนวเดียวกันเลยสามารถเอาหลักการตรงนี้ไปเตรียมพร้อมสอบในข้อสอบภาษาไทยภาคกอได้เลยครูเอกไทยเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาต่อยอดเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบในวิชาเอกเราแต่อาจจะขาดแค่พาร์ทวรรณคดีวรรณกรรมแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูกันในข้อที่14คอมเมนต์ว่าไงคะทำไมคอมเมนต์แม่ค้างลูกกระจกที่เรียกว่าเป็นกระจกแผ่นคือกระจกใสค่ะกระจกที่สามารถมองทะลุปุโปร่งกันได้นะครับเก่งมากอาจารย์ออมสินขอบคุณค่ะต่อไปข้อ14คำสันธานใครติวไม่ตีใน EP 1จะจำได้สันธานมันยาวท่านมันยาวดังนั้นคำสันธานครูติขอให้คำจำกัดความสั้นๆเพราะครั้งก่อนเราเรียนรายละเอียดไปแล้วคำสันธานเป็นคำที่เอาไว้เชื่อมและมักตามหลังด้วยประโยคหรือคำนามประโยคหรือคำนามสันธานสันธานบุพบทบุพบทอ๋อหรือยังคุณครูเริ่มอ๋อหรือยังบุพบทออกเสียงสั้นเป็นคำเชื่อมและตามหลังด้วยคำนามสั้นๆหรือกลุ่มคำนามสั้นๆแต่สันธานออกเสียงยาวจึงเป็นคำเชื่อมและมักตามหลังด้วยประโยคข้อความยาวๆเข้าใจไหมครับสันธานเชื่อมเชื่อมยาวเชื่อมยาวคือเชื่อมแล้วเป็นประโยคยาวๆครับอาจารย์ครับประโยคหรือข้อความยาวๆแต่คุณครูต้องระมัดระวังนิดนึงอาจารย์ขาบางครั้งอีประโยคกับอีข้อความตรงเนี้ยมันจะมาแกล้งเรามันจะมาหลอกลวงเรามันจะคิดว่าเราโง่คนออกสอบเนี่ยเขาชอบคิดว่าผู้สอบเป็นคนไม่มีความรู้เขาชอบมองว่าเราโง่นะครับซึ่งถามว่าเราโง่จริงหรือไม่อันนี้ละไว้ก่อนนะคะละไว้ในหานที่แต่ละท่านจะเข้าใจระวังไว้ว่าถ้าบางครั้งอีประโยคอีคำอีข้อความเหล่านี้บางทีมันลดรูปมันลดรูปลงมาเป็นแค่คำหนึ่งคำสั้นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วอีคำสั้นๆตรงนั้นน่ะมันก็สามารถกลับกลายเป็นประโยควันนี้ลิ้นพันกันกลับกลายเป็นประโยคอีกรอบหนึ่งได้กลับกลายไปเป็นข้อความสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งได้อันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการเชื่อมแบบสันธานอยู่ดีถึงแม้ประโยคนั้นจะเป็นการแกล้งมาเป็นคำสั้นๆแต่ประโยคนั้นสามารถกระจายกลับไปเป็นประโยคสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ยังเป็นคำสันธานอยู่วันยังค่ำขอตัวอย่างได้ไหมครูตีหนูลืมไปแล้วเราติวครั้งก่อนได้ค่ะหนูขอมาแม่จัดให้มาดูกันค่ะฟังให้ดีนะ
เชื่อมประโยคทานคำสันธานมักเชื่อมตามความหมาย4แบบจำได้ไหมขัดแย้งคอยตามให้เลือกเหตุผลขัดคอยเลือกเหตุขัดคอยเลือกเหตุโอเคนะทั้งหัวใจมีไว้เพื่อเธอคำเชื่อมคำแรกคำว่าเพื่อคำว่าเพื่อของเราตามหลังด้วยเธอเธอเป็นคำนามเธอไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นประโยคอีกแปลว่าคำคำนี้เราจะเรียกว่าการเชื่อมแบบบุพบทใช่ไหมครับมีไว้เพื่อเธอเพื่อตรงนี้เชื่อมคำนามทั้งสั้นเป็นก้อนคำนามทั้งสั้นอยู่หลังคำเชื่อมเพื่อจึงเป็นบุพบทคุติขอใช้คำย่อบอใบไม้นะครับไปต่อเธอสู้เพื่อผู้ชายประโยคแรกเธอสู้ประโยคสองคืออะไรอ่ะเธอผู้ชายอย่างนี้แหละครับผู้ชายก็เป็นคำนามหนึ่งก้อนกลมๆก็อย่างหนึ่งก้อนกลมๆก็ยังเป็นคำนามที่ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นประโยคได้การเชื่อมด้วยคำว่าเพื่อตรงนี้เชื่อมคำนามเป็นบุพบทอีกแล้วครับท่านเพราะบุพบทของเราจำลักษณะ4กลุ่มได้ไหมครับครั้งก่อนบอกตำแหน่งแจ้งการให้ใส่เวลานำหน้าข้อความบอกตำแหน่งแจ้งการให้ใส่เวลานำหน้าข้อความอันนี้เป็นการแจ้งการให้นะเพื่อผู้ชายส่งต่อผู้ชายทำเพื่อผู้ชายเป็นคำนามตามหลังคำนี้จึงเป็นบุพบทครับอาจารย์คำตอบเราจึงเหลือ3กับ4อ่ะพร้อมแล้วพิมพ์คำตอบมาค่ะกราบขอพระคุณที่ท่านกรุณและเมตตา1 4ข้อ14ตอบอะไรนะโปรดพิมพ์มาให้ไวๆนะคะและอย่าลืมกฎเหล็กของเราคำสันธานจะต้องเป็นตัวเชื่อมแล้วมีประโยคข้อความยาวๆตามหลังภายใต้กฎเงื่อนไข4อย่างขัดแย้งกันประโยคซ้ายขวาต้องขัดแย้งกัน2คล้อยตามกันประโยคซ้ายขวาต้องเป็นไปในแนวเดียวกันใช่ไหมครับ3ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ4แสดงเหตุผลต่อกันคำตอบในข้อที่14ตอบคอมีคนสับสนนะคะอาจารย์ไปดูนะอาจารย์นะอาจารย์ไหนนะคะอาจารย์อิริอาจารย์สุพัชยาอาจารย์สุพัชชาขาจะสับสนใช่ไหมอาจารย์ต้องไปเรียนเพิ่มเติม EP 1นะครับเพราะคุณติสรุปเนื้อหาตรงนี้ไว้แล้วนะทีนี้นะครับเรามาดูกันข้อ10ข้อ3ข้อ4เขาอยู่เพื่อกินกับเขาไม่ยอมแพ้เพื่อความฝันคุณดูครับเพื่อทั้งคู่เพื่อทั้งคู่ค่ะประโยคที่1ของข้อ3นะเขาอยู่คือเขามีชีวิตอยู่เขาดำรงชีพอยู่และประโยคที่2ครับคุติหนูไม่เห็นหลังเขาว่าเพื่อจะเป็นประโยคเลยมีแค่คำว่ากินคำเดียวคุติขาคุณครูลืมแล้วเหรอจ๊ะคุณครูลืมแล้วเหรอจ๊ะว่าถ้าคำใดคำหนึ่งถ้ามันอยู่หลังคำเชื่อมแล้วมันสามารถกลับมาเป็นประโยคมันสามารถเอาประธานด้านหน้ามาประกอบกับคำคำนั้นแล้วทำให้เป็นประโยคอีกครั้งหนึ่งได้แปลว่าอีกคำคำนั้นแท้จริงแล้วมันคือประโยคแต่เดิมแค่มันลดรูปลงมาเหมือนคำนี้แหละครับคำว่ากินที่จริงมันคือประโยคครับอาจารย์มันมาจากคำว่ามาจากประโยคที่ว่า1เขามีชีวิตอยู่2เขากินคือเขากินนู่นนี่นั่นเขาชอบบริโภคต่างๆอาจารย์เข้าใจมั้ยจึงทำให้ประโยคเนี้ยข้อความเนี้ยเชื่อมด้วยคำว่าเพื่อการเชื่อมแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเชื่อมแบบคำสันธาน1เขาอยู่อาศัย2เขากินนู่นนี่นั่นอาจารย์เข้าใจหรือยังข้อความเนี้ยกลายเป็นประโยคโดยสมบูรณ์อีกรอบนึงได้เพื่อของเราจึงเป็นคำสันธานครับผมอะตอบข้อ3อะใครถูกบวก1มาหน่อยค่ะนะฮะดา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 นะฮะวันนี้ต้องติวให้ตัวเองมีกิจใจฮึกเหิมมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าตอบกล้าเรียนรู้อย่าปิดกั้นตัวเองค่ะตอบมาเลยไม่เป็นไรวันนี้ผิดถูกไม่เป็นไรมั่นหน้ามั่นใจไว้ก่อนค่ะดูสิว่าใครบวกหนึ่งให้แม่ตีวันนี้ขอญาตประกาศออกนี่เลยออกหัวกระจายข่าวเลยค่ะ เป็นคนใสค่ะหัวกระจายข่าวเนี่ยเป็นคนใสนะคะรู้เลยนะครับผู้ตีเมียน้อยผู้ใหญ่บ้านนะคะหัวกระจายข่าวนะครับบักอโลนะคะส่วนคำว่าเพื่อตรงเนี้ยความฝันคุณครูลืมแล้วเหรอความฝันเป็นคำนามกริยาหรือวิเศษคำไหนมีการมีความนำหน้ากลายเป็นคำนามทันทีซึ่งคำนามของเราตรงนี้ไม่สามารถทำให้กลับเป็นประโยคอีกได้1ฉันไม่ยอมแพ้2ฉันความฝันอย่างนี้เหรอฉันความฝันมันไม่ใช่ประโยคอยู่แล้วเนี่ยความฝันเป็นคำนาม 100% เป็นคำอาการนาม 100% อันนี้จึงเป็นบุพบทเหมือนกับข้อ1ข้อ2และก็ข้อ4ครับจบครับตอบ3ครับ
ขอบคุณการคุณครูกบอาจารย์ธัญพรอาจารย์เหมยว้ายแม่เหมยลูกแม่เหมยจ๋าฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าที่เธอบอกเหตุผลครูว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะครับเธอไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าทำไมวันนี้มาแบบโบโบบะนะฮะตอบผิดอ่านโจทย์สลับไปหมดไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำอะไรมาสารภาพแม่มาสิ จบเรียบร้อยครับ14ข้อใน3บทหลักครับอาจารย์มาวันนี้เราเรียนกันต่อเลยบทที่4ครับนะวันนี้ครูตีอาจจะไม่ได้สรุปเป็นตัวเนื้อหาทั้งหมดให้ท่านครูนะครับเพราะว่าครูตีดูแล้วว่า4ครั้งที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลานะอาจารย์เนาะจะจบไม่ทันเนาะภายในวันที่30สิงหาคมนะฮะครูตีเลยใช้วิธีการสรุปเป็นตัวข้อสอบผ่านเทคนิคแต่ละข้อไปเลยดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่จะรอหลักการรอเนื้อหารอสรุปจริงๆเนี่ยนะครับคุณครูอาจจะต้องเรียนครูตีไปเรื่อยๆก่อนนะ EP 5นะครับเราจะให้ไฟล์สรุปต่อนะครับอาจารย์ที่จริงแล้วอ่ะในเฉลยแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีการสอดแทรกหลักการเข้าไปอยู่ด้วยขอแค่อาจารย์จดตามครูตีเนาะนะครับจดตามไปละตอนทีละตอนพอท้ายที่สุดเนี่ยมันจะครบเองมันจะครบทุกเรื่องเองเนาะนะครับอ่ะผิดเยอะๆค่ะไม่เป็นไรอาจารย์สู้ต่อลุยภาษาต่างประเทศแนวธรรมศาสตร์ที่ออกสอบไปแบบไม่อยากจะพูดนะคะไม่อยากจะพูดว่าแม่ตีเนี่ยตัวจริงเสียงจริงสาลิกาลิ้นทองพูดคำไหนว่าคำไหนออกคำนั้นค่ะสาลิกาลิ้นลัวนะคะครูครับคำไทยแท้ถ้าครูติเก่งข้อสอบในแนวภาคกอไทยแท้จีนอังกฤษ3ตัวนี้คือตัวเต็ง3ตัวนี้คือตัวเต็งสำหรับครูติที่คิดว่าภาคกอจะต้องออกแน่ๆนะฮะส่วนวิชาเอกภาษาไทยของเราบาลีเศรษฐกิจเขมรชวามาลายูเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันเนาะนะครับดังนั้นค่ะเรามาดูข้อสอบข้อที่5ใครพอข้อ15ใครพอทราบคำตอบข้อ15แล้วไหนลองพิมพ์มาก่อนข้อ15เร็วภาคกอของเราเดี๋ยวเขียนหัวข้อให้เลยนะครับคำแท้ๆและคำยืมต่างประเทศนะอาจารย์นะนะครับ1เลยตัวหลักของเราพระเอกนะครับพระเอกใหญ่ของเราไทยแท้มาแน่ไทยแท้มาแน่นะครับ2ครับอาจารย์ภาษาจีนครับเหมือนข้อสอบของสปทในรอบที่ผ่านมาไงที่เถียงกันเต็มสื่อออนไลน์ต่างอาจารย์นะครับระหว่างอะไรนะนะครับระหว่างคำว่ากลามใช่ไหมครับกับคำว่าเทียบใช่ไหมเดี๋ยวใครอยากรู้ต้องติดตามต่อไปว่าแท้จริงแล้วครูติเฉลยคำไหนนะครับมีไทยมีจีนมีอังกฤษ3ตัวแรกนะครับเป็นตัวหลักของภาคกอคุณครูขานะครับน้องปามขอบคุณค่ะครูปามแป๊บนึงนะครูปามนะเราครูติแป๊บนึงนะนะครับไทยจีนอังกฤษนะครับแล้วก็บาลีนะครับอันนี้จะเข้าสู่ตัววิชาเอกละนะครับบาลีสันสกฤตแต่เดิมเคยเป็นภาษาเดียวกันมาก่อนนะครับปัจจุบันสองภาษาเนี้ยนะครับเป็นภาษาตายนะครับก็เลยมีการแยกกันนะครับมีลักษณะรายละเอียดที่ต่างกันนะครับในแต่ละส่วนแล้วก็ภาษาชวามาลายูนี่เราจะเป็นตัวของภาษาเอกภาษาไทยอ่ะเนาะนะครับภาษาชวามาลายูไทยจีนกินลืมเขมรเลยครับอาจารย์เขมรด้วยบรรทัดล่างของเราควรเป็นตัววิชาเอกบรรทัดบนของเราควรเป็นเอกไอควรภาคกอภาษาไทยนะครับอาจารย์ปึ๊บอ่ะโอเคนะครับ7ภาษานี้เดี๋ยววันนี้ครูติสรุปให้3ภาษาก่อนเนาะขออนุญาตสรุป3ภาษานะครับอาจารย์ท่านไหนรอจดหลักการนะครับกระดาษเปล่าสมุดโน้ตที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่คาบแรกแล้วใช่ไหมเราตกลงกันแล้วว่าต้องมีสมุดบันทึกเอาไว้เขียนหลักการเทคนิคเวลาครูติอธิบายเนอะนะครับถ้าเรียนไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวเรียนสามารถเซฟบันทึกหรือว่าแชร์ไว้นะครับอาจารย์เอาไว้เรียนย้อนหลังเพิ่มเติมเรียนทบทวนก็ได้นะครูติค่อนข้างจะรัวนะครับแต่ละ EP เนี่ยนะฮะอ่ะครูครับหลักการไทยแท้หลักการไทยแท้ที่เราเรียนกันมาใครเคยติวกับแม่ตีหรือใครเคยติดตามแฟนเพจยูทูบของชัยยูเตอร์ติดตามแฟนเพจครูติจะรู้ว่าครูติเคยแชร์ข้อมูลคำไทยแท้ให้5หลักการด้วยกัน5หลักการด้วยกันมีอะไรบ้างใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไรค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากนะครับใครแคปหน้าจอทันแคปได้ใครจดตามคำพูดกุฏิทันจดได้เลยครับอาจารย์ใช้คำโดดสะกดตรงมาตราช่วงนี้เป็นช่วงการมึนหัวค่ะนะคะ อาจารย์แป๊บนึงนะนี่ไงตรงนี้เลยนะตรงนี้นะอาจารย์ขอยัดอ้างอิงตามสรุปสูตรอันเก่าที่ผู้ติสรุปไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวของ EP 5นะครับของครูผู้ช่วยอาชีวะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเสริมรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งเนาะมันคืออะไรบ้าง
ฟังคุติให้ดีฟังคุติให้ดีคำไทยแท้ใช้คำโดดใครเคยจดแล้วใครท่องแล้วไหนลองลิปซิงตามคุติสินะครับว่าเราจะลิปซิงตรงกันหรือเปล่าว่าเราจะเข้าใจหลักการตรงกันเข้าใจในหลักตรงนี้เพื่อไปกระจายรายละเอียดต่อได้ครบถ้วนหรือเปล่าไทยแท้ใช้คำโดดคืออะไรมักมีพยางค์เดียวมักมีพยางค์เดียวออกเสียงครั้งเดียวมีความหมายชัดเจนในตัวเองแต่จำให้ดีนะก็มีอยู่บางคำเหมือนกันที่เป็นคำหลายพยางค์เกิดจากการกร่อนเสียงการกลืนเสียงการแทรกเสียงใช่ไหมครับการกร่อนเสียงการกลืนเสียงการแทรกเสียงและการเติมคำด้านหน้า4จุดนี้มีโอกาสเป็นคำไทยได้นะครับกร่อนแทรกนะครับกร่อนกลืนแทรกเติม4จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีคำไหนบ้างเนาะในข้อสอบเราสองสะกดตรงมาตราคำไทยแท้จะสะกดตรงมาตราด้วยมาตราสะกดเราเรียนในบทที่1มาตรากบดนมยวงแม่กบแม่กบแม่กดแม่กลแม่กลมแม่เกินแม่กงจำได้ไหมครับคำไทยแท้ต้องสะกดด้วยกอไก่บ่อยไม้แม่กบดอเด็กแม่กดนอหนูแม่กลมใช่ไหมครับนอหนูแม่กลมอม้าแม่กลมยอยักษ์แม่เกยวอแหวนแม่เกิลและก็งองูแม่กงครับคำไทยแท้จะสะกดแค่8ตัวข้างต้นครับกบดนมยงกบดนมยวงไรค่าการันคำไทยแท้ไม่นิยมการันธนาคารยกเว้นคำว่าผีอยู่เป็นขอผีนะนะครับพอพึ่งสลีวาแหวนกาลันนะจันนะนะครับนี่นะครับจันนะ year ผีผีว่าแปลว่าแมวว่า year แปลว่าเยี่ยมสุดยอดดีเด่นแล้วก็มาหรือมาก็ได้นะครับแปลว่าอสุรกายปีศาจมนุษย์3คำนี้ยกเว้นไว้เป็นคำไทยแท้ได้ครับอาจารย์เป็นคำไทยแท้ได้ครับนอกเหนือจากนั้นเป็นคำภาษาต่างประเทศบาลีสันสกฤตจับโยนไปเลยคำไทยแท้ผันวรรณยุกต์ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงมันยุคยังมีความหมายอยู่และคำไทยแท้ไม่นิยมตัวอักษรที่มันเขียนยากไม่นิยมตัวอักษรที่มีหัวแตกหัวหยักเยอะๆเพราะคำเหล่านั้นเขามักนิยมใช้ในการสังเกตคำบาลีสันสกฤตครับอาจารย์โอเคนะท่องพร้อมกันแบบนี้ครับที่เหลือรายละเอียดมันจะแยกออกมาจาก5ตัวนี้เองใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากจบครับเรามาดูกันเรามาดูคำตอบกันนะอาจารย์นะเริ่มเลยข้อที่15เป็นคำไทยแท้ครูตีขามันสะกดตรงมาตราหมดเอ้ยมันมีพยางค์เดียวหมดมันเป็นคำโดดหมดเลยค่ะครูตีมันเป็นคำโดดหมดเลยและคุณครูสังเกตไหมใช้คำโดดสะกดตรงมาตราอันเนี้ยแม่กกไม่ควรเป็นคอระฆังถ้าตรงมาตราแม่กกควรเป็นกอไก่เข้าใจไหมครับคาดถ้าตรงมาตราแม่กกควรเป็นรูปดอเด็กจึงจะถือว่าสะกดตรงมาตราคุณเข้าใจไหมดังนั้นเราตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งและคำว่าสงครับมีการันหลักการสังเกตคำไทยแท้เราเพิ่งท่องไปเมื่อกี้แม่ตีเพิ่งพูดไปกลิ่นปากแม่ตียังไม่ระเหยหายไปเลยจำได้ไหมใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ละไม่ใช้ตัวยากไม่ใช้ตัวยากตอบข้อ1วิใครตอบข้อ15ในข้อ1ถูกต้องก่อนที่แม่ตีเฉลยขอรบกวนพิมพ์บวก1ให้เดี๋ยวนี้จะขอประกาศณหน้าจอตรงนี้เลยว่าเรื่องคำไทยแท้เธอเก่งจริงๆรู้ไหมจากหัวใจครูตีคนนี้ขอมอบละหัวใจที่มีฮะขอมอบละหัวใจที่มีให้คุณครูคนดีฉีตอบ1มานะครูกะใครตอบ15ถูก1พิมพ์มาเดี๋ยวนี้เร็วๆนะครับส่วนคำว่าส่งเนี่ยถ้าศัพท์ไหนเราจำไม่ได้จริงๆอาจารย์เราลืมหลักการเราเบลอเราคิดอะไรไม่ออกเลยแต่มันไปสะกิดใจเกี่ยวกับคำที่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อชาวพุทธมักจะเป็นภาษาเบอร์เบอร์บาลีครับและอย่างหนึ่งคือบาลีของเราสามารถฉีกคำคำว่าฉีกคำคือเติมอะเติมอาทำคำพยางค์เดียวให้เป็นสองพยางค์ได้โดยความหมายยังเหมือนเดิมเมฆเรามักออกเสียงเป็นเมคาเมคะเมคานี่คือการฉีกคำเป็นลักษณะเด่นอีกหนึ่งอย่างของภาษาบาลีครับบาลีครับอาจารย์โอเคนะนะครับเลิศเก่ง
แล้วก็คาดนี่เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันนะจันเนาะนะครับระหว่างบาลีกับสันสกฤตเพราะแต่ก่อน2ภาษานี้กุติบอกไปแล้วว่าเขาเคยเป็นภาษาเดียวกันมาก่อนปัจจุบันก็มีลักษณะบางตัวที่ทำให้เขาแยกกันแต่ก็ยังคงมีบางคำที่ยังใช้ร่วมกันอยู่ยังมีบางคำนะครับบางพยางค์ที่ยังใช้เหมือนกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้จดบาลีสันสกฤตดีมั้ยเนี่ยขอบคุณครับแม่จอยน่ารักมากเลยขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ใครอยู่ยาวจวดจนจบการติวนะครับเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้วงล้อนำโชคนะฮะ 700,000 กว่าท่านจะวงล้อยังไงก่อนนะอาจารย์ขาต้องสุ่มแล้วล่ะไม่สุ่มใช้การคัดเลือกคัดเลือกใครที่ทำคะแนนได้ดีจะให้วงล้อนะมีรางวัลพิเศษจากคุณตีให้นะฮะ แม่จอยว่ายังไงคะอาจารย์จอยครูจอยขาบุญยนุชนะครับต่อไปข้อ16ครับใครพร้อมพิมพ์คำตอบเลยนะครับข้อ16ขอคำตอบนะจ๊ะคุณครูวินิจขอบคุณค่ะอาจารย์ครูสิริขอบคุณนะฮะข้อ16ครับข้อใดเป็นคำแท้ๆหลายพยางค์ที่เกิดจากการกร่อนเสียงจำคำคุณให้ดีวิธีการใช้คำแท้ๆที่ไม่ใช่พยางค์เดียวหรือเรียกง่ายๆว่าคำแท้ๆหลายพยางค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ภายใต้4รูปแบบด้วยกันครับ1การกร่อนเสียงกร่อนคือสึกกร่อนลงไปไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม1คือกร่อนใช่ไหมครับ2นะครับ2คืออะไรฮะการกลืนเสียงกร่อนกลืน3คืออะไรครับอาจารย์นะครับแทรกคือเติมเข้าไปตรงกลางแทรกคือต้องเข้าไปเบียดเขานะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นการเติมคำครับเติมด้านหน้าก่อนกลืนแทรกเติมก่อนกลืนแทรกเติมก่อนกลืนแทรกเติมครับคุณผู้ฟังให้ดีนะการกร่อนครับจากเสียงเต็มให้มันสั้นลงมาให้เป็นเสียงสั้นลงมานะครับการกลืนคือเอาตัวสุดท้ายเสียงสุดท้ายเสียงตัวสะกดของพยัญเอาใหม่ครับเสียงตัวสะกดของพยางค์หน้าไปกลืนกับเสียงตัวแรกของพยางค์หลังเช่นคำว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเสียงงองูกลืนเข้ากับเสียงสระไอเสียงตัวไอกลายเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรเป็นอย่างไรอย่างไรใช่ไหมครับใช่ไหมกลืนเป็นชาชิมิอย่างเงี้ยเริ่มกันกลืนเสียงครับส่วนการแทรกเสียงคือเติมเข้าไปตรงกลางเช่นคำว่านกจอกอาจารย์นกจอกเติมกระเข้าไปอันนี้เรียกว่าการแทรกครับแทรกต้องเข้าไปเบียดตรงระหว่างกลางเขาไม่ใช่เติมหัวเติมท้ายนะครับกระทำเป็นการเติมคำครับอาจารย์เป็นการเติมคำเติมอยู่ด้านหน้าปกติเป็นคำว่าทำคำเดียวแต่เราเติมกระเข้าไปกระทำอย่างเงี้ยคำตอบจึงเป็น3กับ4ตอบข้ออ้ายอ้ายจ้าปวดพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาให้แน่เปิดกล่องสุ่มแรงมากค่ะคุณครูวุฒานะครับน้องเหมยลูกกระดุมเขาเรียกว่าวิธีการเป็นคำไทยแท้ด้วยการสร้างคำด้วยวิธีใดอะนะครับเป็นการใช้เสียงคำไทยแท้หลายพยางค์ในรูปแบบใดมะม่วงที่จริงเนี่ยมันมาจากคำว่าหมากม่วงหมากเสียงยาวดังนั้นครับเมื่อเรากร่อนกร่อนคือสั้นลงน้อยลงแต่เสียงยังคล้ายเดิมอยู่มากเย้เข้าใจไหมนะครับหรือกับคำว่าหมากคนอีสานเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนะบักใช่ไหมบักม่วงใช่ไหมอาจารย์นะครับบักม่วงแต่คุณติว่าระหว่างหมากม่วงกับบักม่วงมันไม่ใช่การกร่อนมันควรเป็นการเพี้ยนเสียงมากกว่าเป็นการเรียนเสียงเพี้ยนเสียงจากคำไทยกลางไปคำไทยอีสานอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับอันนี้หมากมีการกร่อนเป็นคำว่ามะสั้นลงกว่าเดิมตอบ3เก่งมากครับนะฮะเลิศใครตอบถูกข้อนี้ขอให้นอกจากได้บรรจุครูผู้ช่วยนะครับอาชีวะปี67นี้อย่างสมบูรณ์แล้วอาชีพเพิ่มเติมอาชีพเสริมขอให้มีเส้นทางชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมากม่วงค่ะทำอะไรอ่ะครูขาแปรรูปมะม่วงไหมอาจารย์นะครับมะม่วงกวนส่งออกไหมมะม่วงอบแห้งไหมที่รักนะครับบางคนทำตุ๊กตารูปมะม่วงนะคะคู่แข่งอะไรนะคู่แข่งที่มันฮิตมันชื่ออะไรอ่ะน้องเนยเหรอครับอาจารย์อันนี้เป็นน้องมะม่วงค่ะนะครับตุ๊กตาหน้ามะม่วงอาจารย์ขานะฮะตาอยู่นี่ครับปากอยู่นี่ค่ะขนคิ้วค่ะเลิศขายดีฉันขอเอฟคนแรกนะฮะส่วนลูกกระดุมอันนี้เป็นการแทรกอาจารย์ขาแทรกเนอแทรกคือเติมคำเข้าไปตรงกลางเลยนะครับจบ
มีแฟนสาธุค่ะอาจารย์ปณธรมีแฟนเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเลิศนะฮะแล้วเธอก็ไปขึ้นมะม่วงให้แฟนด้วยนะคะไปขึ้นเขย่าเหมาะเหมาะเหมาะต่อไปนั่งเคี้ยวหมากขอคู่แท้ค่ะว้าวนะคะมาจากลูกดุมเราเติมเข้าไปใหม่เป็นคำว่าลูกกระดุมเก่งมากไม่เหมยเยี่ยมเลยนะครับอ่ะตอนนี้คุณครูที่เป็นเอกภาษาไทยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วแต่ภาคกอเราเนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นะอาจารย์นะอาจารย์จดเพิ่มเติมตามปกติด้วยว่าวิธีการสร้างคำวิธีการใช้คำไทยแท้หลายพยางค์มันเกิดขึ้นได้4แนวไงนะครับกร่อนเสียงเสียงหายไปเสียงสั้นลงกลืนเสียงรวมหัวรวมท้ายแทรกเสียงเติมคำตรงกลางเติมคำด้านหน้าอันนี้เป็นคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยหรือว่าสัดส่วนแล้วอาจารย์คุณเดี๋ยวว่าส่วนน้อยนะ 5% แล้วกันที่เป็นคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ 95% มักเป็นคำพยางค์เดียวจำได้ไหมใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันทันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันพันวรรณยุกต์ได้ละไม่ใช้ตัวยากคำเหม็นใครจำไม่ได้อาจารย์ครับคำเหม็นใครจำไม่ได้หรือใครยังไม่เคยจำเพราะพึ่งติวครูตีครั้งแรกครูตีจะให้เวลาในการจำหลักการคำเหม็น2 นาทีนะคะคำเหม็นหรือเคมบูชานั่นเองนะครับใครที่พอจะรู้ข้อนี้อยู่แล้วคุณครูวิชาเอกภาษาไทยที่ทราบหลักการดีเรื่องการสังเกตคำเขมรอยู่แล้วพิมพ์คำตอบมารอครูตีได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเรียนกับเจ๊ตีคำเขมร5 หัวข้อจดให้ทันค่ะเริ่มเลยเอาอยู่ไหนคะเขมรคะสรุปว่ายังไม่จดให้เหรอคะครูขาสรุปว่ายังไม่จดคำเขมรให้นะคะจดสดๆเลยจุดสดเลยค่ะสดๆร้อนๆค่ะพื้นที่ว่างมี1นะครับจอรอยอสอรอคำเขมรนิยมสะกดด้วยจอจานรอเรือนะครับยอผู้หญิงครับสอเสือครับอาจารย์จอรอยอสอรอแล้วก็ลอลิงครับจอรอยอสอรอจอรอยออ้าคุณหมวยเก่งมากเลยนะครับอาจารย์วันนี้รอสักครู่นะคะอาจารย์นะครับโหๆๆๆๆจอรยอสอรอ2นะครับต่อศัพท์แปลว่าอะไรคำภาษาเขมรนิยมใช้เสริมในคำราชาศัพท์เป็นคำที่คนไทยรับอิทธิพลมาจากเขมรเอามาใช้ในคำราชาศัพท์ของสังคมไทยปัจจุบันนะครับต่อศัพท์จอรยอสอรอต่อศัพท์จอรยอสอรอต่อศัพท์ต่อไปครับอาจารย์นับอำคำเขมรนิยมขึ้นต้นด้วยสระอำเป็นคำหลายพยางค์ที่จริงก็ไม่ใช่เชิงว่าหลายหรอก2พยางค์ดำริดำรงอำนวยอำนาจวันสำรวจสำเร็จชำนาญใช่ไหมอาจารย์นะครับนับอำต่อไปครับจรยศรต่อศัพท์นับอำนำครับอาจารย์นำครับอาจารย์แล้วก็บังบันบันบำครับนิยมขึ้นต้นด้วยคำว่าบังต้องมีสักคำในหัวแน่นอนบังอะไรเห็นหน้าคุติคิดถึงบังอะไรคะบังบันเห็นหน้าคุติคิดถึงบันอะไรเห็นหน้าคุติคิดถึงบันรอหันคำไหนและเห็นหน้าคุติคิดถึงคำว่าบำอะไรเรียบร้อย5คีย์เวิร์ดนี้อาจจะไม่ได้ให้เขียนรายละเอียดทั้งหมดเพราะอย่างชื่อที่บอกไปแล้วว่าชื่อการติวสรุปเทคนิคข้อสอบประมวลเทคนิคหลักการข้อสอบส่วนรายละเอียดเดี๋ยวครูจะพูดให้ครูจดตามหรือใครรอได้ EP 5มารับไฟล์ทั้งหมดจากเจ๊ตีเขียนลงไปค่ะมีใครใครตอบให้เจ๊ตีเห็นหน้าคุติคิดถึงบางสกุลใครพิมพ์ฉันเห็นเว็บๆแหวมๆเมื่อกี้ทำไมพวกเธอชอบลุมทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคนนี้คะบันไลออยครูขาใจเย็นๆก่อนจอรยอสอรกูไปไม่เป็นแล้วค่ะตั้งโจทย์ยังไงให้คุณครูด่าฉันขนาดนี้เอาใหม่จอรอยอสอรอคำเขมรนิยมใช้ตัวเหล่านี้ในการสะกดใช้เป็นตัวสะกดครับอาจารย์เป็นตัวสะกดมีข้อแม้อยู่ว่าเป็นตัวสะกดแล้วหยุดนะครับไม่ใช่เป็นตัวสะกดแล้วมีตัวตามต่ออีตัวสะกดแล้วมีตัวตามต่อเนี่ยนะครับมันมักเป็นภาษาบาลีเช่นใช้ยอหญิงสะกดอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็มีตัวตามต่อมาเช่นปัญญาปออะยอปันแล้วก็มียอหญิงสระอาอีกตัวนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสะกดเสร็จแล้วมีตัวตามต่อท้าย
จะเข้าข่ายลักษณะการสะเก็ดภาษาบาลีถ้าเป็นเขมรจะสะกดด้วยจรยศรเสร็จแล้วหยุดเลยเช่นตำรวจก็รออวดจอหลวดจบไม่เห็นมีอะไรต่อเลยใช่ไหมคะนี่คือเขมรแล้วทันไหมทันไหมทันไหมบังสุกุลแม่จ้อยขอบคุณค่ะนะคะคำอวยพรดีๆต่อศัพท์คืออะไรคำเขมรนิยมใช้ในคำราชาศัพท์ครับต่อไปครับนับอัมคืออะไรคำเขมรนิยมขึ้นต้นด้วยสระอัมครับขึ้นต้นด้วยตัวอัมขึ้นต้นด้วยตัวอัมครับด้วยตัวอัมส่วนใหญ่เป็นสองพยางค์นะครับส่วนใหญ่เป็นสองพยางค์ครับอาจารย์ตัวอัมนี่มีอะไรบ้างนะอัมหน่วยอำนาจใช่ไหมครับอาจารย์ดำลงดำหลีดำหลัดดำเนินนะครับชอบชอบซื้อเหมยอย่าลืมนะลูกว่าหนูเพิ่งปฏิบัติธรรมมานะเธอไม่ให้เกียรติสถานปฏิบัติธรรมเลยนะลูกนะฮะออกมาไม่ถึงวันเธอจะมาปฏิบัติบาปต่อแล้วล่ะค่ะลูกนะครับลำคาญก็บอกกันเด้อสุภัชชาขอบคุณสำหรับหมอลำกำลังใจในวันนี้นะคะรำคาญก็บอกกันได้สีบอสะเออต่อไปค่ะอาจารย์ราเมศบางอาจไปรักคนอย่างเธอสรุปนี่คือกลุ่มติวสอบครูหรือว่ากลุ่มติวไปเขาเรียกว่าอะไรศิลปินนักร้องแหละคะอาจารย์นะคะยุงข้าวเรคคอร์ดแหละคะต่อไปคำคอมเมนต์นิยมใช้อักษรนำจดมือจดด้วยไม่ใช่มือพิมพ์คอมเมนต์ด่าแม่อย่างเดียวพวกเธอนี่สามัคคีกันอย่างเดียวคือสามัคคีกันลุมประชาทันฉันนะคะจดด้วยอนุพลแรงมากกำจัดเห็นหน้าคุณตีคิดถึงอะไรกำจัดฉันไม่ใช่ปลวกลูกฉันคือนางพญาปลวกนะคะต่อไปนำคืออะไรนิยมใช้อักษรนำซ้อนรูปอักษรนำซ้อนรูปค่ะเขียนด้วยไม่ใช่พิมพ์คีย์บอร์ดด่าได้อย่างเดียวนะครับอักษรนำซ้อนรูปอักษรนำซ้อนรูปเป็นยังไงไม่ปรากฏรูปหอหีบนะครับแต่มีการออกเสียงอักษรนำณบริเวณแห่งนั้นณบริเวณตำแหน่งคำคำนั้นขนงเห็นไหมครับไม่ปรากฏหอหีบแต่เมื่อเวลาฉีกคำออกมาแล้วสามารถใส่หอหีบเข้าไปเพื่อให้เป็นเสียงหอนำได้ขนง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 อาจารย์ขาคิ้วนะครับนี่เห็นไหมมันไม่มีหอหีบสักหน่อยแต่เกิดเราฉีกคำออกมาขออักขะแล้วก็หอนออกงอหนงอันนี้เมื่อฉีกคำเราค่อยเติมหอหีบเข้าไปทีหลังเมื่อฉีกคำเราค่อยเติมหอหีบไปภายหลังอันนี้เป็นกฎสังเกตคำเขมรอีกหนึ่งหลักการและสุดท้ายคำเขมรของเรามักขึ้นต้นด้วยบังบันบันบำนะครับจบเรียบร้อยมาท่องพร้อมกันหนึ่งรอบท่องพร้อมกันหนึ่งรอบไปจรยศรจรยศรต่อศัพท์นับอำนำบันบันบำไข่ทองไรเก่งมากหนึ่งสองสามจรยศรต่อศัพท์นับอำนำบันบันบำอ้าวไปจรยศรต่อศัพท์นับอำนำบันบันใครมีเพื่อนเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะอาจารย์นะเนี่ยเอาหลักการนี้ไปท่องให้เขาฟังนะคะรับรองว่าเขางงนะอาจารย์ค่ะคือมันไม่ใช่ตัวภาษาในเขาที่เขาสื่อสารโดยตรงแต่มันเป็นอิทธิพลที่เรายืมวิธีการใช้คำของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในภาษาไทยเข้าใจไหมการยืมคำในภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยต้องใช้คำแบบนี้โอเคนะจรยศรต่อศัพท์นับอำนำบันบันบำจบพอแล้วนะคะลิ้นจะไปกันแล้วตอนนี้นะคะลิ้นเป็นหวัดแล้วค่ะลิ้นกูติดแตกไป3แฉกแล้วค่ะไม่ใช่การสังเกตคำคำเหม็นคำตอบคือตึง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 ข้อนี้เป็นคำสังเกตอะไรคุณครูเอกไทยช่วยตอบค่ะนิยมใช้ตัวสะกดตัวตามเป็นการสังเกตคำภาษาดูปากกูติค่ะเป็นการสังเกตคำภาษาบาลีค่ะบาลีมีหลักการจำอยู่ว่าฟังไม่ให้ดีนะครับสะกดตามวรรคมักรอจคุณอูเกตขอบคุณค่ะอาจารย์เกตสอนน่ารักมากเลยนะครับอาจารย์คิดถึงและลึกถึงอาจารย์เสมอนะคะนะครับหลักการสะกดภาษาบาลีนะครับสะกดตามวรรคมักรอจุลาหน้าไม่หันคำนั้นไม่ควบรวบสระแปดตัวดูให้ชัวร์มีปฏิคำสันกิไอคำบาลีนิยมใช้ยังไงเมื่อกี้ขอถอดสูตรก่อนนิยมใช้ตัวสะกดตัวตามนะครับนิยมใช้รอจุลาในการผสมคำนั้นสร้างคำคำนั้น
นะครับหน้าไม่หันไม่นิยมใช้รอหันไม่นิยมควบกรรมนิยมสระแค่8ตัวอะอาอิอีอูอูโอเออะอาอิอีอูอูโอเอและนิยมขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏินี่คือหลักสังเกตง่ายๆภาษาบาลีจดทันไหมคะจดทันไหมคะไม่ทันลองกรอคลิปหรือหยุดคลิปดูแล้วก็ลองเขียนดูนะอาจารย์นะหรือถ้าเกิดอยากจะรอคุณติเพิ่มเติม EP 5เจอกันค่ะนะครับสะกดตามวรรคมักรอจุราละกันหน้าไม่หันคำนั้นไม่ควบรูปสระ8ตัวดูให้ชัวร์มีปฏิส่วนสันสกฤตนะสทสสทรหันหลังแต่งตั้งหรือและถือข้อร้ายเศรษฐกิจจบเอาแค่นี้นะครับเอกไทยต้องตาลุกวาวแน่นอนเพราะว่าเราเคยเรียนกันเรื่องนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์นะครับเราจำกันได้แล้วแน่นอนเนาะนะครับอ่ะข้อนี้เป็นเขมรจบเลยต่อไปข้อ18แค่ท่องตามวรรคก็หักแล้วคำว่าเอกไทยจะรู้สึกว่าการไม่ใช่นวรรคนี่มันน่าเบื่อแค่ไหนใช่ไหมคะกะขาคะงะใช่ไหมข้อ18เป็นคำต่างประเทศอันนี้ถือเป็นความรู้เสริมให้แล้วกันครับอาจารย์เพราะว่าเรื่องเนี้ยภาคกอของเราโอกาสน้อยที่จะเจอคำในคือหมายถึงว่าที่จะเจอรายละเอียดในของคำประเทศนี้คำภาษานี้มันคือภาษาชวามี3คำที่เป็นภาษาชวามี1คำเป็นภาษาจีนนะครับ3คำเป็นชวา1คำเป็นจีนชาวาส่วนใหญ่มักเป็นชื่อผลไม้กับของใช้และมักใช้คำสองพยางค์1ทุเรียนครับเป็นชาวาครับอาจารย์มังคุดครับชาวาครับอาจารย์ละมุดครับชาวาครับอาจารย์สาลี่มาจากจีนครับอาจารย์สังเกตง่ายครับสาลี่มิสลีภาษาจีนเรานิยมไม้เอกใช่ไหมครับอาจารย์ไม้เอกตวาตรีอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความทุกคำนะและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของชวาอาจารย์จำนะนะครับสองพยางจะห่างวรรณยุกต์คือนิยมใช้สองพยางห่างวรรณยุกต์คือไม่นิยมวรรณยุกต์ไม่นิยมรูปวรรณยุกต์นะครับสองพยางห่างวรรณยุกต์นะครับเป็นตามความหมายเนาะความหมายผลไม้ความหมายของใช้ผลไม้ของใช้ผลไม้ของใช้ผลไม้ของใช้นะถ้าเกิดการตามสังเกตรูปจริงๆก็คือสองพยางไม่มีวรรณยุกต์นี่คือชวาโอเคลุยต่อครับ19 บาลีนะครับผักโอขอเสียงปรบมือให้ครูธนวัฒน์หน่อยค่ะผักตบล่ะครับชวาไหมโอ้ยดอด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 คุณกูไปขุดคำถามนี้มาจากไหนคะเราหิวข้าวนะเนี่ยฮะผักตบเนี่ยฮะยังไงฉันรู้สึกจะนะครับจะเอาอะไรมาตอบทันทีคุณอุทนวัฒน์ถ้าอยากทราบคำตอบแบบเข้าถึงความรู้จริงๆคืนนี้เจอคุณตีหลังวัดนะคะมาในสภาพเครื่องแต่งกาย1ชิ้นโอเคนะคุณตีจะใส่แต่แว่นตาไปพอละหยอกเราเล่นนะอาจารย์นะแซวๆกันเล่นขำๆนะอาจารย์เนาะนะขออภัยอาจารย์ที่อาจจะแบบว่าบางท่านจะซีเรียสนิดนึงนะนะครับสไตล์คุณตีอาจจะบ้าๆบอๆหน่อยเนาะนะครับแม่แอนหัวบอกคืนผักตบเหรอครับเป็นชวาไหมขอดมยาดมก่อนนะฮะแม่หมวยเมื่อกี้ใครจดบาลีไม่ทันตอนแรกว่าจะมาให้สูตรแล้วนะอ่ะให้ก็ได้ให้ก็ได้มาบาลีเร็วบาลีอ่ะนั่นพร้อมกันหน่อยค่ะบาลีนะครับภาษาบาลีสันสกฤตนี่ภาษาตายนะเนี่ยภาษาตายคือภาษาที่แบบก็มีคนใช้แต่แบบไม่ได้ใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารเนี่ยนะครับใช้เมื่อยำจำเป็นใช้เพื่ออ้างอิงใช้เพื่อตั้งชื่อไม่ได้พูดคุยกันปกติเป็นบาลีใช่ไหมเรามาดูกันภาษาบาลีนะอาจารย์หลักสังเกตบาลีนะ1ตัวสะกดตัวตามต้องอยู่ในวรรคเดียวกันใช่ไหมครับตัวสะกดตัวตามตัวสะกดตัวตามวรรคสะกดตามวรรคนะครับเอกไทยต้องอ๋อแล้วเราว่ากะขะคะงะที่เราเคยท่องกันเนี่ยนะครับอันนั้นคือมันเอาไปเป็นตัวหลักตัวสะกดตัวตามวรรคตรงนั้นมาใช้ตรงนี้เลยนะครับหมายถึงว่ากะขะคะงะเนี่ยที่เราสะกดตามวรรคในต่างๆนับตัวหนึ่งสะกดตัวหนึ่งตัวตามต้องเป็น1 2อย่างนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นสรุปในภาคกอเนี่ยคุณดีอาจจะไม่ได้ครูได้ท่องรายละเอียดแบบนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าท่องยังไงต่อนะตอนนี้จดนิดนึงก่อนครับอาจารย์สะกดตามวรรคครับ2มักรอจุฬาครับอาจารย์มักรอจุฬาอันนี้นิยมใช้รอจุฬาแน่นอนในการสร้างคำใช่ไหมเนี่ยใช้รอจุฬา
คิดคำเผื่อไว้เลยสะกดตามวรรคมรรคลอจุฬา3ครับอาจารย์3ครับหน้าไม่หันครับภาษาบาลีไม่นิยมใช้รอหันครับอาจารย์หน้าไม่หันไม่นิยมรอหันนะครับไม่หันนะครับ4คำนั้นไม่ควบครับอาจารย์ภาษาบาลีของเราไม่นิยมใช้เสียงควบกรรมนะครับทั้งควบกรรมแบบหน้าควบกรรมข้างหลังไม่นิยมเลยคำนั้นไม่ควบ5คืออะไรใครจำได้นะครับ5คืออะไรรวบสระ8ตัวภาษาบาลีจะมีสระแค่8ตัวนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอังกฤษจะเพิ่มไปอีก6ตัวเป็น14นะครับรวบสระ8ตัวหมายความว่าคำใดเป็นภาษาบาลีเป็นการสร้างคำจากภาษาบาลีเนี่ยจะต้องเกิดจากสระได้แค่8ตัวนี้เท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เขียนนะครับแล้วก็ดูให้ชัวร์มีปฏินะอาจารย์นะดูให้ชัวร์มีปฏิมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏินะครับมีปฏิครับผมเรียบร้อยอาจารย์ขานะครับตรงนี้1ตัวสะกดตัวตามอยู่ในวรรคเดียวกัน2มักนิยมใช้รอจุฬา3ไม่มีการใช้รอหัน4คำนั้นไม่ควบกรรม5มีสระ8ตัวและก็6มักขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏิครับอาจารย์อีสระ8ตัวตรงนี้อาจารย์แป๊บนึงนะครูตีต้องย้ายตัวเองไงหน้าไม่ตีบังนะอาจารย์นะนะครับอาจารย์รบกวนตัวนิดนึงนะอาจารย์นะนะครับอาจารย์โอ้ยใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งห่วงขอเวลาอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวเรื่องต่อไปมารอแล้วเร็วๆค่ะสะกดตามวรรคตัวสะกดตัวตามอยู่ใกล้กันถ้าเกิดคุณครูที่ไม่ใช่เอกไทยเนี่ยรู้สึกว่าท่องจำอะไรไม่ได้เลยอะนะครับอีกะขะขะงะนั้นท่องจำไม่ได้ให้คุณครูจำแค่ว่ากอไก่ถึงฮอนกฮูกถ้าตัวสะกดกับตัวตามมันเรียงกันไม่เกิน5จุดหมายถึงว่าตัวสะกดตัวตามเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งห่างกันไม่เกิน5ตำแหน่งจากกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยคำนั้นแหละครับเป็นภาษาบาลีได้เลยใช่ไหมครับอย่างเช่นคำว่าสงเมื่อกี้อาจารย์คำว่าพระสงพระสงสงสะกดด้วยงองูตามด้วยขอระฆังสังเกตง่ายถ้าเอกไทยท่องว่ากะขะคะคะงะบาลีแต่เราภาคก่อนเราท่องไม่ได้เราจำว่าขอระฆังข้างฝางองูใจกล้าติดกันเลยอะห่างกันตำแหน่งเดียวอะถือว่าติดกันเลยอะถือว่าไม่ห่างอะไรกันอันนี้บาลีแน่นอนเข้าใจไหมคุณติชื่อว่าคมสันอะนางสาวคมสันคมสันนอหนูต่อเต่าสะกดนอหนูตามด้วยต่อเต่าสังเกตครับต่อเต่าหลังตุงเก็บไว้ในใจทถุงแบกขนทหารอดทนทถุงคนนิยมนอหนูห่างกัน4ตัวห่างกัน4ตัวไม่เกิน5บาลีคำว่าสันจึงมาจากภาษาบาลีคำว่าสงมาจากภาษาบาลีนี่คือลักษณะการสังเกตตัวสะกดตัวตามโอเคนะครับอันนี้ดูยากหน่อยอันแรกสะกดตามวรรคอันที่2มักรอจุฬานิยมใช้รอจุฬาเห็นหน้าครูตีคิดถึงคำภาษาบาลีคำไหนที่มีรอจุฬาขอ1คำขอ1คำขอ1คำเร็วนางสาววสานหมวยอย่าแรงใส่แม่ลูกหน้าครูตีมีคำไหนเป็นรอจุฬานะครับปัญหาอยู่ที่ว่าท้องน้องเจลูกน้องเจว่ากองกอไก่ลูกกอไก่หัวหนังฮูกท่องยากกว่าพยัญชนะวรรคค่ะครูตีถ้าท่องอะไรไม่ได้เลยค่ะที่รักค่ะครูอาจารย์ราเมศขอบคุณครับอาจารย์เห็นหน้าครูตีคิดถึงมโหฬารค่ะครูตีอะไรมโหฬารค่ะจุฬาอุ้ยแรงมากเลยครูปามจุฬามณีเลิศกีฬาวานใช่ไหมฮะครูตีชอบต้องมีแฟนอยู่ในจังหวัดอะไรคะคุณนี่ไม่ส่งจุ๊บน้องฟ้าต้องใจเย็นๆลูกเนี่ยเดี๋ยวมีคุณครูที่ดูจากชื่ออ่ะดูจากชื่อนะครับต้องหล่อแน่ๆเดี๋ยวไม่ส่งจุ๊บให้เลยดูจากชื่อโปรไฟล์อาจารย์ก่อนนะครับวิรุณขอบคุณอาจารย์นะครับวิรุณพี่รุณเลิศเลยนะอาจารย์เกตต่อไปหน้าไม่หันภาษาบาลีไม่นิยมรอหันภาษาบาลีไม่นิยมควบกรรมภาษาบาลีนิยมสระแค่8ตัวอะอาอิอีอุอูโอเออะอาอิอีอุอูโอเออะอาอิอีอุอูโอเออะเขียนสุดท้ายแล้วนี่คือสระที่ใช้ในการผสมคำที่เกิดจากภาษาบาลีได้1อะ2อา3อิ4อี5อุนะอะอาอิอี5อุนะฮะอะอาอิอีอุอู6อู7โอ8เอหมายความว่าถ้าคำใดผสมสระนอกจาก8ตัวนี้
สะบัดบ๊อบใส่เธอไม่ใช่บาลีสะบัดบ๊อบใส่เธอไม่ใช่บาลีห้ามจุบครูคณิตศาสตร์ต้องจุบแล้วล่ะชื่ออะไรนะอาจารย์ร้อยตีเหรอคะคุณครูร้อยตีค่ะอันนี้จุบหรือว่าเป็นหนูฮะหนูหิวข้าวสารเหรอคะนะอาจารย์ขาอีอูโอเอท่านใดสามารถออกเสียงโดยการไม่เขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนรูปปากได้คุณครูเก่งมากอีอูโอเอพูดพร้อมกันค่ะอีอูไม่ใช่ไม่เปลี่ยนรูปปากไม่หุบปากอ่ะริมฝีปากบนล่างไม่ชิดกันอ่ะอีอูโอเอ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 พร้อมกันเลยแล้ว1 2 3ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ